ายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะน้องมิ้นจ๋านี่มันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะทำไมมีผลไม้เยอะขนาดนี้เราจะมาไหว้เจ้ากันหรือยังไงไม่ไหว้เจ้าพี่นุ่งนิกวันนี้นะมิ้นเตรียมผลไม้แล้วก็เครื่องปั่นอันนี้มาเน่ทำไมเพื่อมาทำน้ำผลไม้ให้พี่นุ่งนิกทานโอ้ยจะห่วงเจ้ให้กินแบบว่าน้ำผลไม้แบบสดสดคั้นสดสดไม่ต้องไม่ต้องเลยทำไมไปซื้อข้างล่างสตูนี่ก็ได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านป่าช้อยป่าแมนพี่สาวพี่จิ้มพี่จอยอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเลือกได้เต็มที่เดี๋ยวเจ้คือร้านที่มันแบบริมถนนทั้งนั้นที่โดนฝุ่นโดนอะไรทั้งนั้นอะนะก็มันก็ง่ายไงแบบอันนี้ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะดูสิมีผลไม้มีเครื่องปั่นเยอะแยะไปหมดคุณผู้ชมหาซื้อกินดีกว่าพี่นุ่งนิกมิ้นบอกก่อนเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยน้ำผลไม้ปั่นที่พี่นุ่งนิกทานทุกวันแบบร้านข้างถนนหรืออะไรที่มันแบบว่าสกปรกเนี่ยมันให้โทษมากกว่าให้คุณทำไมอ่ะบอกก่อนเลยว่าในปัจจุบันนี้คนไทยอ่ะชอบทานแบบน้ำปั่นอะไรแบบ15บาท20บาทวันนี้อยากทานแตงโมปั่นวันนี้ฉันจะกินแคนตาลูปั่นจ้ะแล้วเป็นไงทำไมอ่ะสุขภาพดีขึ้นเปล่าก็ดีวิ่งเข้าห้องน้ำจุดๆเห็นไหมรู้ได้ไงคะจริงๆแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยคนไทยเนี่ยคะก็แบบว่าอยากจะเฮลตี้สุขภาพดีฉันต้องดื่มน้ำปั่นน้ำผักผลไม้ปั่นทุกวันแต่ไปซื้อข้างนอกไม่ยอมทำรับประทานเองและจริงๆแล้วเนี่ยนะพอมาเทียบกันแล้วพี่นุ่งนิกโอเคเรารู้อยู่แล้วนะคะว่าน้ำหวานกับน้ำผลไม้เนี่ยน้ำผลไม้เนี่ยมันก็ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าใช่แต่จริงๆแล้วผลไม้ที่จะให้ประโยชน์ต่อร่างกายนั้นต้องเป็นน้ำผลไม้คั้นสดหรือว่ากินสดสดไม่ใช่แบบว่าไปผ่านกระบวนวิธีการอะไรอย่างนี้ก็มันไม่หวานก็ต้องเติมน้ำเชื่อมบ้างอะไรอย่างนี้นี่ไงพี่ลุงนี้เขาบอกเลยว่าผลไม้นะคะที่ไปทำน้ำผลไม้แล้วผ่านกระบวนการอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยสารอาหารทั้งหมดมันจะหายไปทันทีเลยกระบวนการเหล่านี้เนี่ยแล้วก็ที่เหลือออกมาเป็นแบบเป็นกล่องให้เราเททาหรือว่าซื้อแบบง่ายๆอ่ะรูปแบบนั้นนะเขาบอกแบบแทบไม่เหลือประโยชน์อะไรต่อร่างกายเลยทางการแพทย์ได้บอกมาแล้วพิสูจน์มาแล้วเข้าใจหรือยังครับเข้าใจไม่แล้วตอนนี้นะคะเทรนเนี่ยสุขภาพมาแรงมากเลยที่มินว่าไปแต่คนไทยเนี่ยมักจะขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานอาหารเพื่อสุขภาพค่ะแล้วก็ทานกันอย่างผิดๆผู้บริโภคจำนวนมากนะคะสนใจที่จะว่าดื่มน้ำผลไม้ค่ะที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทุกคนเชื่อมั่นอย่างนั้นพี่นุ้ยเชื่อใช่ไหมเวลาไปซื้อกับป้าจิ๋มป้าสาวอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ำผลไม้มันก็ต้องดีต่อสุขภาพของเราอยู่แล้วถูกต้องไหมบอกแล้วว่ากินสดสดกินสดสดเขาบอกว่าร่างกายเราเนี่ยพอเราไปซื้อน้ำปั่นที่ร้านที่พี่นุ่งนี่ก็เอาไปเราไม่รู้นะคะว่าเขาใส่อะไรลงไปในน้ำที่เขาตักใส่ลงไปถึงน้ำนั้นอาจจะผสมยาพิษหรือยังไงงูพิษจากเอธิโอเปียมันเป็นน้ำเชื่อมไงมันน้ำเชื่อมเนี่ยคือน้ำตาลมาต้มทั้งนานพี่นุ่งนี่เสร็จยังไม่วายใส่เกลืออีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้จนกว่ารสชาติจะอร่อยแบบว่าผิดเพี้ยนไปเลยใส่อะไรเออใช่เราก็ไม่รู้อีกว่ามันสกปรกขนาดไหนอีกแทนที่จะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ได้ขี้มือกลับบ้านด้วยอะไรอย่างนั้นนะคะพอนอกจากนี้เนี่ยพอเราได้รับพวกนี้เข้าไปทุกวันคนที่เขาซื้อทานเนี่ยพอสะสมไปเรื่อยๆมันก่อเป็นโรครับน้ำตาลไปเยอะๆเป็นโรคอ้วนก่อนเลยพอรับของสกปรกเข้าไปก็จะนำไปสู่โรคอื่นมากมายถ้ากินหนักๆอย่างพี่นุ้ยทุกวันหลังเที่ยงเนี่ยอาจจะเป็นเบาหวานได้โอเคเข้าใจยังเข้าใจยังชัดเจนเลยสำหรับตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคุณหมอเขาแนะนำเพิ่มเติมด้วยน้องมีนนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะดื่มน้ำผลไม้คุณผู้ชมนะคะให้ดื่มน้ำเปล่าแทนเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยกินผลไม้ตามค่ะเข้าใจไหมเราอาจจะไม่ได้กินแบบผลไม้แบบพรึบทีเดียวเป็นน้ำเรากินน้ำเปล่าก่อนแล้วก็กินผลไม้สดตามนะคะเพราะว่าร่างกายค่ะจะได้รับสารอาหารที่แท้จริงนะคะรวมไปถึงกากใยอาหารด้วยนะคะเพื่อไปดูดซับไขมันแล้วก็ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายนั่นเองดีนะเรื่องนี้นะซึ่งความเข้าใจแรกที่ว่าดื่มน้ำผลไม้แล้วผิวพรรณจะแบบสวยงามเด้งดึงอะไรอย่างนี้นะคะเรื่องนี้เขาบอกว่ายังไม่มีงานวิจัยอะยังไม่มีงานวิจัยยืนยันทางการแพทย์ค่ะว่าแบบ มันช่วยได้จริงค่ะนะคะดื่มน้ำผลไม้แล้วร่างกายจะแบบมีประโยชน์อะไรเงี้ยไม่มีใครออกมาพูดเลยนะนะคะตายแล้วรวมถึงทางการแพทย์ยืนยันว่าในภาวะของคนที่มีร่างกายปกติเน้นคำว่ามีร่างกายปกตินะคะเรานี่ปกติไหมเนี่ยเราก็ปกติไงยังไม่ได้ป่วยแม่อะไรนะคะคือไม่มีข้อมูลยืนยันเลยค่ะว่าจะมีต่อสุขภาพของเราอย่างไรยกเว้นแต่เฉพาะว่า
เฉพาะคนป่วยที่กินน้ำผลไม้อาการก็จะดีขึ้นไปช่วยเขามากขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะน้ำผลไม้ค่ะจะให้ประโยชน์กับคนป่วยนะคะที่เป็นโรคขาดวิตามินนะคะคนสูงอายุนะคะที่ไม่มีฟันที่จะเคี้ยวอาหารคือบางทีเขาก็แบบทานส้มไม่ได้อย่างเงี้ยเคี้ยวไปก็แบบอาจจะไม่ละเอียดติดคอนะก็กินน้ำผลไม้แทนอะไรอย่างนั้นดีกว่านะคะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องดื่มน้ำผลไม้สดเนี่ยก็เลือกเป็นน้ำผลไม้ได้สำหรับคนที่ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุนั่นเองเราบอกแต่อย่างที่แนะนำไปไงพี่ตรงนี้เราก็ทำเองง่ายๆนี่แค่เครื่องปั่นแล้วก็ผลไม้แค่นี้แต่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเกลือนิดนึงได้ไหมมันไม่อร่อยมันไม่ได้ไงมันต้องทานสดๆไงที่สำคัญพี่นุ้งนี่คนไทยชอบลืมล้างก่อนผลไม้เนี่ยต้องล้างให้สะอาดก่อนเลยนะคะก่อนไปนำแบบไปทำอะไรก็ล้างแล้วแต่บางคนบอกว่าซื้อมาแล้วโยนลงไปเลยจริงเหรอคุณผู้ชมบ้างคุณผู้ชมก็ต้องอาจจะล้างบ้างไม่แต่ร้านที่พี่นุ้งนี่ชอบไปอาจจะไม่ล้างก็ได้ไงเอาไงเห็นไหมถ้าเกิดว่าทำเองก็หัดล้างก็แบบซื้อมาแล้วก็แช่น้ำล้างใส่กะละมังไว้ก่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วค่อยถึงแบบนำมาปั่นอะไรอย่างงี้ไม่แล้วปัจจุบันนี้มีหลายสูตรมากเลยนะคะบอกว่าดีมากแบบกากใยหรือว่าอะไรที่แบบว่าเสริมเรื่องต่างๆค่ะนะคะซึ่งคุณหมอแนะนำเลยบอกว่าให้เน้นเป็นผลไม้สดแล้วก็ปั่นให้ละเอียดจนเป็นน้ำจะดีกว่านะคะเพราะว่าร่างกายจะได้รับส่วนแบบกากใยอาหารถ้าคั้นเฉยๆเนี่ยก็จะไม่ได้กากใยอาหารเนี่ยพอปั่นเนี่ยก็จะมีแบบใส่ลงไปทั้งผลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะได้กากใยอาหารด้วยนะคะก็จะดีต่อร่างกายของเราอย่างแน่นอนนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุแล้วก็คนที่ป่วยอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่แรกเลยนะคะวันนี้ถือเป็นความรู้ดีๆนะคะที่สามารถนำกลับไปทำที่บ้านได้ง่ายๆนะคะในเรื่องของการปั่นน้ำผลไม้กินเองนะคะยังไงวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ